นับเวลาจากนี้ไปเพียงแค่2เดือนกว่าๆเท่านั้นนะครับก็จะถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในรัชกาลที่9มีการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรในเว็บไซต์ Voice TV ครับมีการรายงานว่ามั่นใจพระเมรุมาตรเสร็จก่อนเดือนกันยายนสมพระเกียรตินะครับโดยวันนี้ครับพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการจัดสร้างพระเมรุมาตรในพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะครับบอกว่าขณะนี้มีความคืบหน้ามากกว่า 70% เร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ทั้งพระเมรุมาตรพระที่นั่งทรงธรรมห้องรับรองที่ประทับสารลูกขุนทัพเกษตรนะครับเฉพาะพระเมรุมาตรคืบหน้าไปแล้วถึง 75% นะคะตอนนี้กรมศิลปากรได้ขยายแบบสถาปัตยกรรมบุษบกประธานสร้างและหอบเลื่อนเสร็จแล้วส่วนการติดตั้งส่วนเครื่องยอดและกรุหลังคาพ่นสีทองอยู่ระหว่างเตรียมสาบสีลวดลายผ้าทองย่นประดับผนังพระเมรุมาตรเบื้องต้นรองนายกมั่นใจนะคะว่าทุกอย่างจะแล้วเสร็จก่อนเดือนกันยายนอย่างสมพระเกียรติค่ะสำหรับงานภูมิสถาปัตย์แปลงนาข้าวจำลองและแก้มลิงได้ปรับระดับขุดบ่อและหล่อคันนาเป็นรูปเลข9แล้วนะคะส่วนพื้นลานมณฑลพิธีปูพื้นบล็อกซีเมนต์ไปมากกว่าครึ่งงานศิลปกรรมคืบหน้าถึง 70% เช่นเดียวกันทั้งประติมากรรมองค์มหาเทพสัตว์ประจำทิศและเทพชุมนุมรอบฐานพระเมรุมาตรค่ะขณะที่การบูรณะปฏิสังขรณ์พระมหาพิชัยราชรถพระที่นั่งราชเชนทรยานได้ปิดทองประดับกระจกเสร็จแล้วประมาณ 80% ราชรถน้อยจัดทำลวดลายแกะสลักขึ้นใหม่อยู่ระหว่างปิดทองประดับกระจกคือประมาณ 70% เช่นกันนะครับส่วนงานจัดสร้างราชรถปืนใหญ่และพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยอยู่ระหว่างแกะสลักลวดลายและปิดทองประดับกระจกซึ่งก็คืบหน้ามากกว่า 70% เช่นกันครับค่ะก็รอว่าจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าไปชมสถาปัตยกรรมสวยงามเหล่านี้ได้เมื่อไหร่ก็น่าจะเป็นในช่วงเดือนกันยายนที่พระเมรุมาตรจะแล้วเสร็จสมบูรณ์นะคะวันนี้นักกีฬาไทยที่จะไปแข่งขันซีเกมส์ไปพบนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ท่านนายกให้โอวาทกับนักกีฬาตามธรรมเนียมนะคะแต่ว่ามีประเด็นการเมืองค่ะประยุทธ์แนะทัพนักกีฬาไทยขอให้เคารพกติกานะคะพูดแบบนี้ก็นอกจากเป็นการให้โอวาทนักกีฬาแล้วเป็นการพูดโยงไปถึงการเมืองและกีฬาสีที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะนายกบอกว่าแพ้ชนะไม่สำคัญเท่ากับการเคารพกติกานี่ไม่รู้ว่าบอกนักกีฬาหรือว่าบอกนักการเมืองนะคะวันนี้พลเอกประยุทธ์กล่าวระหว่างการว่าโอวาทให้คณะนักกีฬาชุดซีเกมครั้งที่29ที่จะไปแข่งที่มาเลเซีย 19-30 สิงหาคมนี้นะคะบอกว่าขอให้นักกีฬานั้นเป็นทูตสันทวไมตรีด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไม่ต้องมุ่งเน้นเอาชนะอย่างเดียวให้เคารพกติกามีน้ำใจนักกีฬาและอย่าไปตีกับกรรมการให้ร่วมมือกันเป็นทีมปัญหาของประเทศไทยคือทำงานเป็นทีมไม่ได้กีฬาก็เช่นเดียวกันเมื่อไปแข่งกีฬาก็ต้องรู้ถึงสถานการณ์บ้านเมืองชี้แจงกับเพื่อนนักกีฬาด้วยกันที่ผ่านมาไทยนั้นชอบเล่นกีฬาสีไม่ได้ประโยชน์อะไรวันนี้ฝ่ายความมั่นคงไม่ให้เล่นอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันนายกยังบอกนักกีฬาด้วยนะครับว่าอย่าถามว่าแผ่นดินให้อะไรแต่ถามกลับว่าทำอะไรให้แผ่นดินบ้างเป็นคนไทยสัญชาติไทยไม่ต้องไปอาศัยชาติอื่นและฝากให้ระมัดระวังการเสพสื่อโซเชียลท่านก็บอกว่าแม้30วันที่ผ่านมาเสนอแต่ข่าวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนกับรถเก๋งซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับก็เรียกว่าท่านนายกก็พูดถึงทุกๆเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองให้ทัพนักกีฬาซีเกมไปฟังนะครับซึ่งกีฬาซีเกมก็จะมีขึ้นที่ประเทศมาเลเซียนะครับเริ่มการตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนี้เป็นต้นไปก็ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยได้นะครับส่วนเรื่องของกรณีที่เกิดเหตุมีทางนายทหารยศ10เอกยิงปืนเข้าใส่นักศึกษานะครับล่าสุด นะครับมีการแจ้ง5ข้อหากับทหารที่ปืนลั่นใส่นักศึกษามอ.ปัตตานีนะครับโดยจากกรณีที่10เอกปรีชานะครับใช้อาวุธปืนยิงใส่นักศึกษามอ.ปัตตานีแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับล่าสุดนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.ปัตตานีได้มีการควบคุมตัว10เอกปรีชาพร้อมอาวุธนะครับแล้วก็มีการดำเนินคดี5ข้อหาได้แก่พยายามฆ่าโดยเจตนาข่มขู่เอาชีวิตทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวพกอาวุธปืนในที่สาธารณะแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าซึ่งหลังจากพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วจึงนำตัวไปส่งเรือนภายในมทบ46เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายสารทหารต่อไปค่ะทางผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่46บอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นเพราะว่า10เอกปรีชาทะเลาะ กับภรรยาแล้วไปดื่มสุราก่อนจะขับรถไปชนกับมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายและยังแสดงกริยาไม่เหมาะสมเข้าข่ายข่มขู่ซึ่งผู้เสียหายได้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าไปแล้วนะคะในทางคดีก็บอกว่าให้ว่าไปตามข้อเท็จจริงไม่มีการช่วยเหลือปกป้องลูกน้องทั้งสิ้นและผู้ต้องหาเป็นทหารยังไงก็ต้องขึ้นศาลทหารจึงต้องนำมาควบคุมตัวที่เรือนจำทหารและดำเนินคดีในศาลทหารนั้นไม่สามารถอุทธรณ์
หรือว่าฎีกาได้ที่สำคัญนี่เป็นการกระทำผิดในพื้นที่ประกาศกฎอัยการศึกมีโอกาสที่ศาลจะลงอาญาทหารมากขึ้นและยังมีการกระทำผิดทางวินัยด้วยนะคะทางกรมน.เองก็เน้นย้ำว่าทหารทุกนายต้องรักษากฎเหล็ก10ข้อโดยเฉพาะไม่ดื่มสุราไม่สร้างเงื่อนไขและต้องให้เกียรติประชาชนเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็มีการสั่งพักราชการเสียเอกปรีชาไปแล้วจนกว่าคดีจะถึงที่สุดว่าจะให้ออกหรือไม่อย่างไรค่ะเรื่องของเงินทอนวัดนะคะเงียบหายไปช่วงหนึ่งปรากฏว่าล่าสุดเกิดคดีความขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่ามีผู้รับเหมาร้องเรียนกับสื่อตามหัวข้อนี้เลยนะคะผู้รับเหมาก่อสร้างพระเจดีย์84พรรษาร้องสื่อถูกแก๊งเงินทอนวัดท่าทองข่มขู่นั่นเองนะคะเป็นกรณีที่ทางผู้รับเหมาออกมาบอกกับสื่อเองแล้วเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วนะคะเนื่องจากว่าทำงานไม่ได้ถูกมาเฟียนั้นเข้าไปคุกคามบอกว่าให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่หยุดการก่อสร้างออกจากพื้นที่ภายใน3วันนะคะเป็นการก่อสร้างพระเจดีย์84พรรษาราชนครินทร์ในวัดท่าทองถนนสุขุมวิทนั่นเองนะคะมีคนมาบอกว่าให้หยุดและให้ออกจากพื้นที่ใน3วันนะคะคุณศักดิ์ชัยศักดิ์โชติขยันการผู้รับเหมาก็นำบันทึกประจำวันมาปิดไว้นะคะแล้วก็มีผู้นำบันทึกประจำวันมาปิดไว้แล้วก็บอกว่าข่มขู่คนงานของตัวของคุณศักดิ์โชติเนี่ยแหละค่ะบอกว่าให้ออกมายืนเข้าแถวถ่ายภาพและถ่ายบัตรประชาชนไว้นะคะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องก็ขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้ด้วยซึ่งคุณศักดิ์โชติบอกว่าการก่อสร้างพระเจดีย์84พรรษาราชนครินทร์หรือว่าเจดีย์พระพี่นางล่วงเลยมากว่า6ปีแล้วนะครับแต่ว่ายังสร้างไม่แล้วเสร็จซึ่งคุณศักดิ์โชติก็ถือว่าเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายที่3ที่เข้ามารับงานนี้ก็ถูกข่มขู่และก่อกวนอีกเรื่องเหตุการณ์ที่คุณศักดิ์โชติพูดถึงเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งภายในพื้นที่ก่อสร้างมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและก็สามารถจับภาพบุคคลทั้งหมดไว้ได้ทำให้มีการไปแจ้งความไว้กับทางพนักงานสอบสวนสน.คลองตันไว้แล้วแต่คดีไม่มีความคืบหน้าก็เกรงว่าคนงานจะไม่ปลอดภัยจึงแจ้งความและร้องเรียนกับสื่อมวลชนแล้วก็ขอให้สัญญาให้สำนักพุทธนั้นเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้การก่อสร้างพระเจดีย์นั้นแล้วเสร็จตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างต่อไปหลังจากที่ประเทศไทยนะครับมีการเข้ามาของร้านค้าสินค้าราคาเดียวมากมายทุกคนรู้จักไดโซ60บาทใช่ไหมฮะแต่ว่ามีสินค้าอีกประเภทหนึ่งชื่อว่าโอเค20คือทั้งร้าน20บาทเลยแต่ปรากฏว่าสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมสั่งห้ามขายวันนี้นะครับบอกว่าผู้บริหารโอเค20ขอความเป็นธรรมถูกห้ามขายขอเช็คสินค้าก่อนนะครับหลังจากที่ทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับมีการห้ามร้านชื่อว่าโอเค20ห้ามขายของทุกอย่างเลยนะครับทางผู้บริหารของทางโอเคนั้นได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับคุณนพพลบุญโชคยิ่งบอกว่าทางบริษัทนั้นยินดีปฏิบัติตามนโยบายของทางกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งสินค้าในร้านโอเค20มีหลายพันหลายร้อยรายการซึ่งรายการที่สินค้าไม่มีมาตรฐานหรือมอกมีอยู่ไม่กี่รายการเท่านั้นเลยจะขอเวลาตรวจสอบสินค้าที่ไม่มีมาตรฐานออกจากร้านให้เร็วที่สุดนะครับก่อนหน้านี้คุณพิสิทธิ์รังสฤทธิ์วุฒิกุลเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอเปิดเผยนะคะว่าได้เรียกผู้ประกอบการร้านทุกอย่าง20บาทที่เช่าพื้นที่ขายตามห้างหรือว่าร้านค้าย่อยตามเขตชุมชนเข้าร่วมหารือถึงแนวทางการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานมอกหลังได้รับร้องเรียนจากผู้บริโภคว่าซื้อของในร้านบางอย่างใช้ได้ไม่นานก็เสียหายค่ะก็กำชับให้ผู้ประกอบการร้าน20บาทรับทราบแล้วว่าสินค้าแบบไหนต้องจำหน่ายให้เป็นไปตามมอกภาคบังคับเช่นสวิตช์ไฟฟ้าปลั๊กไฟสายพ่วงสีเทียนสีช็อคไฟแช็กไม่ขีดไฟและแอลกอฮอล์แข็งถือเป็นสินค้าที่ต้องได้มาตรฐานสูงเพราะว่าใช้ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคแล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ได้มาตรฐานนั้นมันเป็นอันตรายนั่นเองค่ะครับทั้งนี้ถ้าใครมีการขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานมอกเหล่านี้นะครับก็จะมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทรวมถึงจำคุกถึง1ปีเลยทีเดียวนะครับค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันชาติของสิงคโปร์นะคะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้มีการกล่าวสุนทรพจน์ตอกย้ำยุทธศาสตร์ชาติในอนาคตข้างหน้าจากลีเซียนหลงนะคะดูจากพาดหัวข่าวนี้ค่ะ52ปีสิงคโปร์สร้างชาติจากสลัมสู่สมาร์ทซิตี้นะคะสิงคโปร์เป็นประเทศที่ถือว่าอายุน้อยมากเพียงแค่52ปีเท่านั้นแต่ว่าสามารถถีบตัวเองจากเมืองท่าที่ทั้งสกปรกยากจนมีแต่ปัญหาคอร์รัปชันมีสลัมใหญ่ที่สุดในโลกกลับกลายเป็นประเทศที่ตอนนี้เรียกได้ว่าอาจจะสะอาดที่สุดในโลกแล้วก็ประชากรมีคุณภาพชีวิตสูงได้นะคะแล้วก็ตัวของลีเซียนลุงนายกสิงคโปร์ยังได้เผยแพร่สุนทรพจน์ทั้งทางโทรทัศน์และออนไลน์พูดถึงความท้าทายที่สิงคโปร์ต้องเผชิญ3อย่างก็คือทั้งเรื่องของภัยก่อการร้ายแนวคิดหัวสุดโต่งแล้วก็เรื่องของการกีดกันทางการค้านะคะซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจแต่ว่าท่ามกลางข้อจำกัดนี้ลีเซียนลุงก็บอกว่า
ยังมีอีก3อย่างที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติซึ่งต้องบรรลุให้ได้เพื่อที่จะให้สิงคโปร์มีอนาคตที่ดีขึ้นนั่นก็คือการพัฒนาระบบอนุบาลการทำสมาร์ทซิตี้และการต่อสู้กับโรคเบาหวานนั่นเองใช่โรคเบาหวานนี่บอกว่าคนที่มีอายุสูงวัยแล้วเนี่ย8ปีสุดท้ายของชีวิตเนี่ยจะเผชิญกับปัญหาเบาหวานสุขภาพย่ำแย่อย่างไรก็ตามนะครับนายกของสิงคโปร์นั้นต้องการที่จะใช้ IT สร้างงานและสร้างรายได้ให้ได้มากที่สุดแม้ว่าทางสิงคโปร์จะมีความได้เปรียบเป็นสังคม IT อยู่แล้วก็ตามนะครับซึ่งก็ถือว่านี่แหละครับเป็นตัวอย่างของยุทธศาสตร์กับประเทศที่ไม่เคยหยุดนิ่งนั่นเองนะครับและพอพูดถึงเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีก็ถือว่าไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่คนรุ่นใหม่เท่านั้นนะครับวันนี้นะครับในทีมโซเชียลมีเดียของ Voice มีการผลิตคลิปสั้นๆนะครับพาไปดูมาซาโกะวากามิยะนะครับซึ่งเธอนั้นวัยถึง82ปีแต่ว่าเป็นคนที่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันได้ติดตามจากคลิปวิดีโอนี้กันครับโซเชียลではあんまりやらないんですよねゲームアプリをね。どうしたって言うと年寄りには面白くないから。で、そういう話不満っていうかそういう話をよく聞いたんですね。だったら年寄りが楽しくなるような年寄り向けのアプリがあったらいいんじゃないかと思って。やっぱり何かをやってそれができる達成感っていうんですかそういうのが味わえる一番それがひしひしと身に伝わってくるのはやっぱりプログラミングですถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างนะคะที่จะได้เห็นว่าอายุไม่ได้เป็นข้อจำกัดของอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าตั้งใจมีความสนใจเท่านั้นและจริงๆแล้วบรรดานักพัฒนาแอปที่สูงวัยอาจจะมีมากขึ้นเพราะว่าเราเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูเรื่องการเมืองท่านนายกพูดถึงกีฬาสีแล้วก็มีเรียดต่อเนื่องรวมถึงมีการสั่งปิดพิซซี30วัน31ผู้อำนวยการทีมไลฟ์วอชเอเชียเรียกร้องรัฐบาลไทยยุติการตั้งข้อหาประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบน Facebook สตง.ทำหนังสือถึงมหาดไทยตรวจสอบองค์กรปกครองท้องถิ่นใช้งบอ้างพาคนไปดูงานแต่กลับพามาร่วมกิจกรรมทางการเมืองหน้าศาลฎีกาช่วงการพิจารณาคดีจำนำข้าวนายกรัฐมนตรียืนยันไทยเดินตามมติ UN ประณามเกาหลีเหนือใช้นิวเคลียร์ขอสื่ออย่าชักศึกเข้าบ้านเมื่อสักครู่นี้เราพูดไปแล้วนิดนึงนะคะกับการที่ท่านนายกให้โอวาทนักกีฬาที่จะไปแข่งซีเกมและเลยไปถึงเรื่องการเมืองและอื่นๆอีกมากมายมีการพูดเป็นนัยยะแล้วก็พูดตรงๆถึงหลากหลายเรื่องราวนะคะพูดถึงขั้นที่ว่าวีมีเวลาอยู่เท่านี้อยากจะทำทุกๆอย่างแต่ว่าเอออะไรก็ขอให้ลุงตู่มาช่วยจะบอกว่าไม่ไหวก็ไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่ายอมแพ้มีการให้คำคมด้วยนะคะสำหรับนี้สำหรับท่านนายกบอกว่าจะบอกว่ายอมแพ้ก็ไม่ได้เพราะว่าทำแล้วไม่ยอมแพ้เด็ดขาดและคนที่ชนะมีแต่ประเทศชาติเท่านั้นนะคะเราไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีค่ะการลงทุนก็เหมือนกันการลงทุนตั้งพื้นฐานการลงทุน EC นั่นมันเป็นเพื่ออนาคตถ้าวันนี้เราใช้ของเดิมแล้วใช้เงินให้มากขึ้นเรื่อยๆมันประเทศมันจะอยู่ไม่ได้มันต้องสร้างอนาคตลงทุนวันนี้ลงทุนช้าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เอื้อประโยชน์ใครแต่ถ้าไปทำตรงนี้แล้วมันจะเอาเงินที่ไหนมาเติมตรงนี้เติมตรงนั้นที่มันโบอยู่ทุกวันอยู่วันนี้นะเรามีเวลาเท่าที่เรามีอยู่ในขณะนี้จะทำให้ดีที่สุดผมก็สัญญากับทุกคนสัญญากับคนไทยมาตลอดท่านนายกบอกนะครับว่าท่านนายกไม่ได้ปฏิเสธคำว่าประชาธิปไตยซึ่งไทยนั้นต้องเดินเข้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วแต่ต้องเตรียมความพร้อมไปสู่อนาคตให้ได้เพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดทุกอย่างจึงต้องมีการปฏิรูปไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมตำรวจทหารก็ต้องปฏิรูปใครไม่ดีก็ต้องเอาออกไปหรือว่าลงโทษนะครับและวันนี้รัฐบาลก็ได้มีการใช้เงินเต็มที่เพื่อลงไปสู่ประชาชนทุกระดับทุกพื้นที่เพราะรัฐบาลไม่ใช่พรรคการเมืองมีเวลาเท่าที่มีอยู่ขอสัญญากับคนไทยว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและขอให้ทุกคนเป็นพลังร่วมเดินหน้าเคียงข้างไปพร้อมๆกันสร้างสิ่งดีให้กับประเทศในวันนี้และก็อนาคตครับค่ะ
ด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้มีการพูดถึงการดูแลความเรียบร้อยกลุ่มมวลชนที่จะเดินทางเข้ามาให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์วันดีเดย์25สิงหาคมพิพากษาคดีจำนำข้าวคุณประวิตรบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีรายงานการเคลื่อนไหวของมวลชนส่วนกรณีที่มีการใช้รถตู้ขนคนมาเมื่อวันที่1สิงหาคมนั้นไม่เป็นไร25สิงหาคมนี้จะเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นอีกนะคะเมื่อถามว่าหากมีการเปลี่ยนพาหนะการโดยสารมาเป็นรถไฟหรือเครื่องบินต้องตรวจสอบด้วยหรือไม่พลเอกประวิตรก็บอกว่าก็ให้เขามาแต่ยังไงก็ตามการรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรอบศาลนั้นก็คงจะต้องแล้วแต่ทางศาลค่ะถ้าย้อนกลับไปนะครับในสมัยที่คสช.เข้ามาควบคุมอำนาจใหม่ๆมีการออกคำสั่งคสช.ออกมาที่จะควบคุมดูแลการใช้งบประมาณของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับล่าสุดในวันนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้มีการส่งหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยนะครับไปยังผู้ราชการจังหวัดในอำเภอแล้วก็อปท.ให้มีการไปตรวจกวดขันดูว่ามีการใช้งบประมาณที่ถูกต้องหรือไม่เพราะมีการเกรงกันนะครับว่าอาจจะมีการใช้งบประมาณเดินทางมาในกรุงเทพมหานครและไปสมทบกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันที่25สิงหาคมนะครับก็คืออาจจะมีการนำประชาชนมาในกรุงเทพมหานครนะครับและอาจจะเป็นการมีเจตนาแฝงเพื่อร่วมกิจกรรมทางการเมืองซึ่งทางสตง.บอกว่าถือว่าเป็นการใช้จ่ายเงินที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าระเบียบที่เกี่ยวข้องสตง.บอกว่าพฤติการดังกล่าวข้างต้นอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการใช้เงินแผ่นดินดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการใช้งบประมาณของอปท.ไปในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเกิดความเสียหายจึงขอให้ทางรัฐมนตรีมหาดไทยพิจารณาสั่งการให้ทั้งผู้ว่าในอำเภอแจ้งอปท.รับทราบและกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินอย่างเคร่งครัดอีกด้วยนะครับค่ะตอนนี้ก็ทางสตง.อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลเอกสารหลักฐานขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่จัดโครงการนำประชาชนในพื้นที่มาศึกษาดูงานหรือว่าทัศนศึกษานะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเฝ้าระวังที่ผ่านไปแล้วก็สอบสวนกันไปส่วนที่กำลังจะมีในวันที่25สิงหาคมก็มีการกำชับว่าให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยครับเพราะว่าล่าสุดนั้นมีการรายงานของทางสำนักข่าวอิสรานะครับว่าทางสตง.มีหนังสืออีกหนึ่งฉบับถึงรัฐมนตรีกลาโหมเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อขอพิจารณาให้มีการกำชับหน่วยงานในความรับผิดชอบดำเนินการสอดส่องดูแลสถานการณ์ในพื้นที่ให้ไปเป็นตามแนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อยที่กำหนดเอาไว้ครับค่ะวันนี้ทาง Human Rights Watch นะคะซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลที่ให้ความสนใจกับไทยมาอย่างต่อเนื่องมีการเปิดเผยออกมาจากทางเว็บไซต์ของตัวเองนะคะพูดถึงการที่รัฐบาลทหารไทยดำเนินคดีกับผู้สื่อข่าวแล้วก็นักการเมืองอีก2คนนะคะก็คือกรณีของคุณประวิตรโรจนพฤกษ์นะคะเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสของข่าวสดอังกฤษแล้วก็คุณวัฒนาเมืองสุขและคุณพิชัยนฤทธพันธ์2อดีตรัฐมนตรีของรัฐบาลเพื่อไทยสมัยของคุณยิ่งลักษณ์นั่นเองนะคะทางแบรดอดัมส์ผอ.ฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch นะคะก็บอกว่าการตั้งข้อหาทั้ง3คนนี้ถือเป็นการสะท้อนว่ารัฐบาลทหารยังคงละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็แสดงความไม่เห็นด้วยอย่างสันติก็เรียกร้องว่าขออย่าให้ควบคุมการแสดงความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook นะคะแล้วก็ยุติการดำเนินคดีกับประชาชนที่แสดงความคิดเห็นอย่างสันติค่ะ Human Rights Watch นะครับก็มีการเก็บสถิตินะครับว่าจากนับตั้งแต่มีการรัฐประหารเมื่อปี2014เป็นต้นมาเนี่ยมีประชาชนอย่างน้อย40คนถูกตั้งข้อหาว่าวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลซึ่งรวมถึงคุณจตุรนต์ฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยนั้นได้ให้สัตยาบันต่อกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองหรือว่า ICCPR ซึ่งมีการบัญญัติห้ามจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนโดยใช้ประเด็นเรื่องของความมั่นคงมาเป็นข้ออ้างนะครับและไม่เพียงแต่ Human Rights Watch เท่านั้นที่มีการออกแถลงการครับแม้แต่พรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ออกแถลงการขอให้มีการยุติการคุกคามและละเมิดสิทธิของประชาชนเช่นกันโดยบางส่วนบางตอนของแถลงของพรรคเพื่อไทยบอกว่าแม้ว่าจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี2560แล้วแต่ว่ายังมีการดำเนินการเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเสรีภาพทางวิชาการและสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องมีการดำเนินการจับดำเนินคดีกับบุคคลที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลและคสช.ทั้งที่เป็นสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญของประชาชน
ทางพรรคเพื่อไทยก็ตอกย้ำนะคะว่ารัฐบาลและกสช.มีพันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศก็คือ ICCPR ตามที่ Human Rights Watch ทวงถามเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะในการเคารพและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนไม่ทำอะไรที่เป็นการละเมิดสิทธิดังกล่าวเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและกสช.เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้เช่นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอดีตและยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อต่างชาติที่มีต่อประเทศไทยด้วยเพื่อไทยก็สรุปท้ายว่ารัฐบาลและกสช.ต้องยุติการกระทำใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายวิชาการและสื่อมวลชนซึ่งถูกละเมิดอย่างต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบค่ะวันนี้คุณถากรตันสิทธิ์เลขาธิการกสทช.ได้มีการกล่าวนะครับว่าการประชุมของคณะกรรมการกสทมีมติสั่งพักใช้ใบอนุญาตของสถานีผ่านดาวเทียมพีซทีวีเป็นเวลา30วันด้วยกันหลังจากมีการพบนะครับว่า2รายการของพีซทีวีในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นมีการดำเนินการอันเป็นการขัดต่อมาตรา37แห่งพรบประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2551นะครับไม่ว่าจะเป็นรายการเข้าใจตรงกันนะเมื่อวันที่4กรกฎาคมรายการห้องข่าวเรื่องสุดสัปดาห์เมื่อวันที่9กรกฎาคมโดยบอกว่านอกจากจะมีการขัดมาตรา37แล้วนะครับยังเป็นการขัดต่อ MOU ที่ทาง Peace TV ทำไว้กับทางกสทช.ด้วยนะครับซึ่งคำสั่งดังกล่าวก็จะมีผลบังคับนับแต่วันที่กสทช.นำคำสั่งไปให้ทาง Peace TV ฟังเสียงของเลขากสทช.กันครับมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งเป็นไปตามมาตรา37แห่งพรบ.ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์2551จึงมีมติให้พักใบอนุญาตของโทรทัศน์ดาวเทียมของ PIS TVนอกจากนี้นะคะวันนี้ที่ศาลแขวงดุสิตถนนบรมราชชนนียังมีการอ่านคำพิพากษาคดีที่บก.รายจุดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคนสำคัญเป็นจำเลยฐานฝ่าฝืนคำสั่งคสช.เป็นคำสั่งเรียกตัวไปพบนั่นเองนะคะก็เมื่อวันที่5มิถุนายน2557เจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มตัวของบก.รายจุดหรือว่าคุณสมบัติบุญงามอนงจากบ้านพักที่อำเภอพานทองชลบุรีนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการจับเนื่องจากว่าไม่ไปรายงานตัวตามคำสั่งโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องนะคะแต่ว่าทางจำเลยเนี่ยมีศาลอุทธรณ์พิพากษานะคะว่าแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประกาศคสช.เฉพาะที่ประกาศคสช.ฉบับที่25/2557และประกาศคสช.ฉบับที่29/2557อีกบทหนึ่งเป็นการกระทำกรรมผิดกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานไม่มารายงานตัวตามคำสั่งและประกาศของคสช.อันเป็นกฎหมายที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90ให้จำคุก2เดือนปรับ 3,000 บาทแต่ว่าโทษจำคุกนั้นให้รอการลงอาญา1ปีค่ะซึ่งวันนี้คุณสมบัติก็เดินทางมาศาลพร้อมกับนายอานนท์นำพาทนายความค่ะย้อนกลับไปในปี2552มีการประชุมอาเซียนซัมมิตแต่ว่าการประชุมนั้นต้องล้มลงไปนะครับเพราะว่ามีการบุกเข้าไปในที่ประชุมของกลุ่มคนเสื้อแดงแต่ว่าการดำเนินคดีนั้นก็มีการดำเนินคดีมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่ามีการแจ้งความเท็จครับโดยทางพันตำรวจโทสราวุธบุญชัยนั้นตกเป็นจำเลยในฐานแจ้งในฐานความผิดฐานเป็นพยานเท็จในคดีที่พันตำรวจสมพลตกเป็นจำเลยในคดีบุกรุกสถานที่จัดการประชุมอาเซียนซัมมิตที่รอยัลคริฟที่พัทยานะครับโดยศาลมีการพิพากษาว่าพันตำรวจโทสราวุธมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนจำคุก2ปีปรับ 10,000 บาทและเบิกความเท็จต่อศาลจำคุก3ปีปรับ 14,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีต่อศาลศาลจึงพิพากษาลงโทษจำคุกเหลือ2ปี6เดือนปรับ 12,000 บาทโทษจำคุกให้รอลงอาญาและให้รายงานตัวต่อกรมควบคุมความประพฤติ4เดือนต่อครั้งและบำเพ็ญประโยชน์24ชั่วโมงครับด้านพันตำรวจเอกสมพลเปิดเผยนะคะว่าหลังจากตกเป็นจำเลยการใช้ชีวิตกับครอบครัวก็ไม่ปกติสู้คดีมากว่า5ปีชื่อเสียงเกียรติยศนั้นเสียหายหลังจากชนะคดีและได้ฟ้องกลับพันตำรวจโทสราวุธฐานให้ความเท็จซึ่งขนาดระดับตำรวจยศพันตำรวจโทยังมีการให้ความเท็จก็เลยอยากให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติปรับปรุงตัวบุคคลในสำนักงานรวมถึงพิจารณาว่ามีใครสั่งการให้การเป็นเท็จเพื่อจะมาล้างชื่อเสียงด้วยค่ะหลังจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการส่งพรบว่าด้วยพรรคการเมืองไปให้ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับก็มีการพูดออกมาจากคุณพรเพชรวิชิตชนชัยประธานสนช.แต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับว่า
จะมีการปลดล็อกพรรคการเมืองทำกิจกรรมนั้นก็ยังขึ้นอยู่กับท่านนายกวันนี้เช่นกันนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวถึงการที่จะมีการปลดล็อกให้ทางพรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองได้นั้นนะครับบอกว่าขณะนี้คงยังไม่มีการปลดล็อกพรรคการเมืองขอให้รอไปก่อนเพราะเราไม่รู้อะไรเลยตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่สงบและไม่นิ่งพออีกทั้งเรื่องของคดีความต่างก็ยังไม่จบนะครับและเมื่อถามต่อว่าพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าได้พรรคการเมืองประกาศใช้แล้วจำเป็นต้องให้พรรคการเมืองทำงานได้หรือไม่ท่านรองนายกประวิตรก็บอกว่าแล้วเขาประกาศใช้หรือยังก็ยังวันนี้ยังไม่มีคำว่าท่าเพราะเขายังไม่ประกาศตอนนี้เรื่องปลดล็อกก็ยังไม่รู้ไว้สบายใจก็จะปลดล็อกแล้วกันครับชัดเจนนะคะว่าขอให้สบายใจก่อนประชาชนก็คงต้องบอกว่าเอาที่สบายใจแล้วกันนะคะเมื่อท่านสบายใจเราก็คงจะได้สบายใจด้วยแต่อีกเรื่องนึงซึ่งตอนนี้สร้างความไม่สบายใจให้กับหลายฝ่ายโดยเฉพาะบรรดานักการเมืองก็คือการที่จะเปลี่ยนกฎหมายเลือกตั้งนะคะวิธีการเรียกว่าให้เบอร์แก่ผู้สมัครจะเป็นแบ่งเขตแบ่งเบอร์ยังคงเป็นวิวาทะใหญ่ระหว่างทางอาจารย์มีชัยกับคุณสมชัยคือกกต.กับกรท.นั่นเองนะคะวันนี้อาจารย์มีชัยเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ด้วยก่อนจะพูดถึงเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเกี่ยวกับการแยกเขตแยกเบอร์เนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงการที่สนช34คนเนี่ยนะคะเข้าชื่อขอยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะก็ทางอาจารย์มีชัยเองเนี่ยก็บอกว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นทางเลือกเหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้เหตุผลต่างๆกันไปได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งกสม.กกต.หรือว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะแต่ว่าเมื่อถูกถามว่าขณะนี้เริ่มมีกระแสวิจารณ์ในร่างพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีคำถามว่ากกต.ยกร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อใครอาจารย์มีชัยย้อนถามกลับว่าเพื่อใครเพราะคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนให้ระบบการเลือกตั้งไม่ง่ายต่อการซื้อเสียงแต่ไม่ใช่จะมาบอกว่าวิธีนี้การซื้อเสียงจะหมดไปและถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ขอให้บอกมาเมื่อถูกนักข่าวถามว่าล่าสุดมีคนออกมาท้าว่าถ้าแก้ปัญหาทุจริตไม่ได้กรท.ต้องรับผิดชอบอาจารย์มีชัยก็เลยบอกว่า คนที่ต้องรับผิดชอบคือกกต.เพราะว่ากรท.ไม่ได้จัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็มีการทุจริตกันเยอะก็บอกเลยแล้วกันว่าคนที่ทวงถามคืออาจารย์สมชัยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการทุจริตนั้นกรท.จะรับผิดชอบได้หรือไม่แต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์สมชัยก็มีการพูดถึงย้อนกลับไปกรณีที่อาจารย์มีชัยพูดในช่วงต้นนะครับเรื่องของการที่สนช34คนได้มีการรวมชื่อกันนะครับเพื่อขอให้มีการส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะว่าถ้าจะมีการเซตซีโร่นะครับซึ่งอาจารย์สมชัยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อาจารย์สมชัยเห็นด้วยและเป็นช่องทางที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนอยู่แล้วว่าสนช.จำนวน1ใน10หรือว่านายกรัฐมนตรีหากเห็นว่าร่างกฎหมายมีเนื้อหาสาระขัดต่อรัฐธรรมนูญก็สามารถยื่นให้ศาลวินิจฉัยได้ซึ่งก็เชื่อว่าศาลนั้นจะรับไว้พิจารณานะครับเราไปฟังเสียงของอาจารย์สมชัยกันดูครับคือประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นซึ่งทางสนช.ต้องรับผิดชอบเองในการที่อธิบายต่อสังคมนะครับว่าเหตุผลที่มีการดำเนินการที่แตกต่างกันระหว่างแต่ละองค์กรสระคืออะไรถ้าหากว่าชี้แจงได้เนี่ยสังคมก็จะเข้าใจนะถึงเหตุผลแต่ถ้าชี้แจงไม่ได้หรือเหตุผลไม่เพียงพอเนี่ยก็จะเป็นสิ่งซึ่งเป็นปัญหากับทางสนช.เองว่าสภาดังกล่าวสภานี้เนี่ยขาดความเป็นมาตรฐานในการที่จะลงมติเกี่ยวกับกฎหมายสำคัญของบ้านเมืองนะครับว่าหน่วยงานหนึ่งมีการคิดอย่างหนึ่งเหตุผลหนึ่งแต่ในอีกหน่วยงานหนึ่งเนี่ยภายใต้เหตุผลเดียวกันก็อาจจะบอกว่าผลของการที่จะนำไปสู่การออกกฎหมายอาจจะแตกต่างกันเพราะว่าเท่าที่ฟังเสียงของการอภิปรายของสนช.แล้วเนี่ยบอกว่าการที่ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ต่อไปจนครบวาระนั้นเนี่ยก็บอกว่าเป็นเหตุผลว่าเนื่องจากบุคคลเหล่านี้มาจากรัฐมนตรีปี50จึงไม่ควรไปร้อนสิทธิ์เขาประโยคแบบนี้ใช้ไม่ได้ประโยคแบบนี้เนี่ยเป็นเหตุผลซึ่งฟังไม่ขึ้นเนื่องจากว่ากกต.เองเนี่ยก็มาจากรุ่นปี50เช่นกันนะดังนั้นทำไมจึงใช้เหตุผลที่แตกต่างกันนะเหตุผลในการที่จะออกกฎหมายแตกต่างกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางสนช.ก็เป็นการออกมาให้เหตุผลในฝั่งของอาจารย์สมชัยนะคะยังมีการกล่าวฝากถึงอาจารย์มีชัยด้วยนะคะอาจารย์สมชัยบอกว่าต
ัวของอาจารย์มีชัยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพเป็นมือร่างกฎหมายระดับต้นๆของประเทศเป็นผู้รอบรู้รอบด้านไม่ควรเอาความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักในการร่างกฎหมายการพิจารณากฎหมายต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายว่าเห็นอย่างไรเพื่อทำให้กฎหมายนั้นสมบูรณ์ไม่ใช่ร่างกฎหมายเพื่อประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งตัวเองก็เกิดทันในยุคที่การเลือกตั้งใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวแต่ไม่ได้หัวโบราณที่จะย้อนกลับไปใช้แบบนั้นนะคะคไม่น่าจะจบง่ายๆสำหรับกรณีวิวาทะของสองท่านนี้นะคะครับท่านผู้ชมที่เดินทางไปต่างประเทศจะคุ้นเคยให้ท่านผู้ชมได้ดูนะกับฟอร์มนี้ฮะฟอร์มนี้เรียกว่าตม6นะฮะเป็นฟอร์มตม6ที่จะมีแบ่งเป็น2ชิ้นมีบัตรขาเข้ากับบัตรขาออกใช่ไหมฮะคือวันนี้เนี่ยก็เป็นข่าวออกมากันทั้งวันว่าตกลงแล้วเนี่ยเห็นท่านนายกรัฐมนตรีลงนามว่าจะมีการยกเลิกการใช้ตม6ในเอกสารนี้เพราะเราหลายคนถามว่าทำไว้ทำไมเดี๋ยวนี้เนี่ยข้อมูลมันอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์หมดแล้วปรากฏว่าเป็นความเข้าใจผิดไม่ได้มีการยกเลิกจริงๆเป็นข่าวมาเป็นเดือนแล้วนะคะว่าต่างชาติเองก็สนใจว่าไทยจะยกเลิกการกรอกเอกสารซึ่งทั่วโลกนี่แทบจะไม่มีใครเขาใช้กันแล้วปรากฏว่าสุดท้ายไม่ใช่การยกเลิกไม่ต้องกรอกอีกต่อไปนะคะบรรดาผู้เดินทางบ่อยๆก็จงทำใจว่าคุณยังจะต้องกรอกใบตม.นี้ต่อไปแต่ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มการกรอกให้สามารถกรอกได้ง่ายแล้วก็เสร็จเร็วขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะว่าแล้วใบเก่านี่จะทำยังไงกับมันแล้วใบใหม่นั้นมันจะง่ายขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็มีการเผยแพร่หน้าตาของใบใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคือตอนแรกเนี่ยหลายคนจะคิดว่าการที่ไม่ต้องกรอกใบตม6มันน่าจะทำให้กระบวนการต่างๆนั้นรวดเร็วแต่ว่าล่าสุดพลตรีโทณัฐธรพระสุนทรผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองยืนยันนะครับว่าการยกเลิกใบตม6ทั้งขาเข้าและขาออกเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหลังวันที่1ตุลาคมจะมีใบตม6รูปแบบใหม่ให้กรอกซึ่งอันนี้เขาบอกว่าจะเป็นฐานข้อมูลให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาใช้ในการวิเคราะห์ด้านการท่องเที่ยวต่อไปแต่ว่าจริงๆก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้จำเป็นต้องกรอกข้อมูลจริงเพราะฉะนั้นการอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารเหล่านี้นั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะได้แค่ไหนแต่ว่ายังไงก็ตามที่แน่ๆตอนนี้ยังไม่ใช่การ เร่งกระบวนการตม.โดยการตัดเอกสารนี้ออกไปนะคะก็ยังคงต้องกรอกกันอยู่นั่นเองก็คงต้องรอดูว่าเมื่อไปใหม่ใช้แล้วจะทำให้กระบวนการต่างๆเร็วขึ้นหรือไม่แล้วก็ฟีดแบคจากประชาชนจะเห็นว่ามันง่ายขึ้นจริงหรือไม่ครับแต่ว่าเรื่องของการแก้ปัญหาดอนเมืองนะครับก็จะมีการเพิ่มตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอีก100นายมาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในการที่ด่านดอนเมืองจากเดิมที่มีอยู่390กว่านายด้วยกันนะครับพักกันสักครู่นะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะในการประชุมบริหารจัดการน้ำจะมีการโอนบางหน่วยงานขึ้นตรงกับนายกโดยบอกว่าแก้น้ำท่วมยากเพราะปัญหาที่ดินและก็ NGO น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็บางส่วนของพื้นที่ภาคกลางนะครับวันนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีนั้นเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งก่อนการประชุมท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดถึงว่าอาจจะมีความจำเป็นในการที่จะต้องโอนหน่วยงานบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการน้ำมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อความรวดเร็วในการดูแลแล้วก็บริหารจัดการนะครับซึ่งท่านนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยการดูแลปัญหาน้ำท่วมอยู่ทั่วทุกพื้นที่แต่เรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยเป็นแผนใหญ่ขณะนี้ทำค่อนข้างยากเพราะประชาชนมีปัญหาเรื่องที่ดินกันอยู่ด้วยนะครับค่ะเมื่อถูกถามว่าน้ำท่วมที่นา5ล้านไร่รัฐบาลจะแก้ไขอย่างไรพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็กำลังแก้ไขอยู่พยายามจะระบายน้ำออกในเมื่อพื้นที่เป็นพื้นที่ต่ำไม่มีเส้นทางระบายน้ำมันก็ขังท่วมอยู่แบบนั้นต้องแก้ด้วยการปรับพื้นที่ตรงไหนที่ท่วมตลอดปีจะพอปลูกได้ไหมต้องไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนตรงไหนท่วมซ้ำซากแรงซ้ำซากถ้าน้ำไม่มีก็ต้องไปทำอย่างอื่นนะคะพลเอกประยุทธ์ยังพูดด้วยว่าการประชุมวันนี้จะหาแผนงานโครงการที่จะลงได้ในพื้นที่คงลดได้ไม่ทันทีและไม่ได้ 100% การที่จะระบายน้ำออกขุดลอกคูคลองขยายลำน้ำจะทำได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยว NGO ก็ออกมาคัดค้านเรื่องระบบนิเวศอีกจะให้ทำยังไงสื่อต้องไปทำความเข้าใจตรงนี้ไม่ใช่ให้รัฐบาลนี้ทำอะไรก็ทำและพอไม่เกิดขึ้นก็บอกว่ารัฐบาลไม่ทำรัฐบาลทำทุกแผนแต่ทำไม่ได้เพราะว่าประชาชนไม่ยินยอมแล้วใครจะมารับผิดชอบกับท่านนี้ก็ท่านบ่นนะคะไปฟังเสียงของท่านนายกค่ะมันลดถ้าลดได้แล้วประเทศต้องทำเมื่อชาติที่แล้วมันด้วยหรือมั้งก็มันไม่ทำไงมันทำไม่สมบูรณ์ไงแล้วจะมาเก็บทำตอนนี้ตลอดเวลาเนี่ยทำทุกเรื่องทำทุกพื้นที่มันเกิดในพื้นที่ทุกพื้นที่แล้วก็เก็บไปแต่การที่จะทำระบายน้ำออกมันต้องทำอะไรขุดลอกคูคลองขยายลำน้ำทำได้ไหมเล่า
ก็เดี๋ยวก็มาคัดค้าน NGO คัดค้านนิเวศวิทย์ระบบนิเวศอะไรเยอะแยะหมดอ่ะแล้วทำอะไรได้ไหมล่ะสื่อไปสร้างความใจตรงนี้ไม่ใช่รัฐบาลนี่ก็ทำอะไรแล้วก็ทำพอแล้วทำแล้วถ้าไม่เกิดขึ้นแสดงว่ารัฐบาลไม่ทำทำคิดทุกอันมีทุกแผนแม้กระทั่งแผนของการผลิตยังทำไม่ได้เลยเพราะประชาชนไม่ยินยอมขณะที่คุณวรศักดิ์อภัยพงศ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้มีการแถลงผลการประชุมของคณะทรัพยากรน้ำแห่งชาติบอกว่าท่านนายกนั้นให้ความสำคัญกับการบริหารน้ำขณะนี้ประเทศไทยพบกับปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนและมีมรสุมทำให้จังหวัดในภาคอีสานได้รับผลกระทบนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ส่วนราชการแก้ไขปัญหาให้เป็นระบบมากขึ้นทั้งนี้นะครับก็จะมีการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบอีกด้วยนะครับค่ะส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคอีสานอยู่ตอนนี้ก็ทางเหล่าทัพจัดเจ้าหน้าที่กว่า 5,000 คนพร้อมเครื่องมือลงไปให้ความช่วยเหลือประชาชนล่าสุดกองทัพเรือก็ส่งเครื่องผลักดันน้ำลงไปช่วยเหลือเพิ่มนะคะซึ่งทางหน่วยทหารจะช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนี่เป็นการเปิดเผยจากพลเอกชัยชาญช้างมงคลปลัดกระทรวงกลาโหมค่ะส่วนกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็รายงานสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่5 กรกฎาคมถึง8 สิงหาคมนะคะประสบภัยรวม44 จังหวัดคลี่คลายแล้ว35 จังหวัดยังคงมีสถานการณ์อยู่9 จังหวัดค่ะไปดูคดีที่ผ่านพ้นมาเกือบ10 เดือนแล้วนะครับคดีที่คุณธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินพังงาเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวใน DSI นะครับวันนี้นะครับทางน้องชายของคุณธวัชชัยคือคุณชัยนรงค์อนุกูลได้เดินทางเข้าพบพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อที่จะขอบคุณนะครับที่จะได้มีการเร่งรัดคดีดังกล่าวโดยมีการประสานงานกับทางตำรวจต่อไปนะครับแต่ว่าขณะนี้ทาง DSI ยังไม่ได้มีการประสานมาแต่อย่างใดๆในการช่วยเหลือหรือว่าดำเนินการเกี่ยวกับทางคดีตั้งแต่เมื่อ10เดือนที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งทางคุณชนรบอกว่าคุยกับ DSI เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากส่งหนังสือไป 3-4 เดือนถึงตอบหรือไม่ก็ตอบเลยไม่แน่ใจว่ามีเจตนาปกปิดข้อมูลหรือเปล่าก็ฝากถามไปยังประชาชนนะคะที่ดูข่าวนี้ว่าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้เมื่อมีการถามถึงการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ที่นำเอามหาวิทยาลัยทางการแพทย์มาร่วมตรวจสอบล่าสุดคิดว่าเนื้อหาเริ่มต้นของรายงานและการตรวจพิสูจน์ในการชันสูตรพลิกศพพบร่องรอยที่คอหรือว่าเลือดที่ออกในช่องท้องบ้างแต่ในส่วนของรายงานเป็นการสรุปว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง3 นายมีการกระทำผิดวินัยข้อมูลดังกล่าวเป็นการตรวจพิสูจน์หรือการสอบวินัยเรื่องนี้ตนเองไม่ทราบรายละเอียดดังกล่าวกระทั่งเมื่อ3 วันที่ผ่านมามีแพทย์ท่านหนึ่งของคณะกรรมการสอบถามผ่านสื่อว่าทำไมศาลไม่นำผลการพิสูจน์ดังกล่าวไปขึ้นพิจารณาด้วยค่ะเราไปฟังเสียงของคุณชัยนรงค์ค่ะจากการมาวันนี้นะครับผมทำให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้นนะฮะจากที่เคยมีอยู่แล้วก็เพิ่มขึ้นก็ตามระเบียบระบบของงานนะฮะก็หลังจากที่ผมหลังจากที่สน.นะฮะได้รับสำนวนคืนมาจากอัยการแล้วก็คงจะต้องไปที่สน.เพื่อแจ้งความทางคุณชนรงค์จะฟ้อง DSI ต่อศาลเองหรือไม่ก็คงต้องปรึกษาทนายความก่อนแต่ว่าจะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ยืนยันว่าพยานหลักฐานขณะนี้บ่งชัดถึงผลการตรวจจากการชันสูตรพลิกศพจากทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจชัดเจนมากแล้วนะครับค่ะส่วนทางพลตำรวจโทสานิทนะคะทางน.1 นะคะบอกว่าเรื่องของที่คุณชัยนรงค์อยากจะพบตนเองนั้นก็ยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเพื่อความสบายใจของทุกคนไม่เลือกปฏิบัติและขอความร่วมมือในการคลี่คลายเรื่องนี้ให้กระจ่างอยากให้ประชาชนสบายใจส่วนขั้นตอนหลังจากนี้เป็นเรื่องงานด้านธุรการตำรวจท่านสั่งไต่สวนแล้วมีคำสั่งว่าผู้ตายสาเหตุเกิดจากมีผู้อื่นทำให้ตายก็ต้องพิสูจน์ทราบผลการสอบสวนว่าใครทำให้ตายถ้าเป็นคนทั่วไปทำก็เข้าสู่กระบวนการทั่วไปในการร้องทุกข์กล่าวโทษถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็มี2 ส่วนค่ะคือถ้าเป็นข้าราชการระดับ C8 ขึ้นไปก็ส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินการถ้าต่ำกว่า C8 ลงมาก็ส่งเรื่องให้กับปปท.หรือว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะซึ่งการเสียชีวิตของธวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าหน้าที่ที่ดินพังงาส่งผลให้คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับธวัชชัยทั้งหมดนั้นต้องถูกยกออกจากระบบเพราะว่าไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้นะครับเราคงย้อนไปดูกันนะครับว่าคดีที่คุณธวัชชัยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นมีคดีอะไรบ้างคดีแรกก็เป็นคดีที่คุณธวัชชัยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกโฉนดครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่อ
อุทยานแห่งชาติสิรินาจังหวัดภูเก็ตจำนวน7ไร่เมื่อ5กันยายน2544มีผู้ร่วมขบวนการ6คนนะครับแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนของ DSI นั้นก็มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับค่ะปัจจุบันก็ยึดคืนพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติสิรินาถมาได้แล้วเหลือเพียงการรอเพิกถอนโฉนดเท่านั้นนะคะส่วนคดีที่2เป็นการออกโฉนดครอบครองที่ดินพื้นที่ป่าและพื้นที่สาธารณประโยชน์6ไร่บริเวณรอยต่ออุทยานแห่งชาติสิรินาถเมื่อวันที่7ธันวาคมปี2544มีผู้เกี่ยวข้องถึง10รายด้วยกันนะคะซึ่งทางรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษยังเปิดเผยนะคะว่าการเสียชีวิตของคุณธวัชชัยส่งผลให้คดีความทางอาญาทั้งหมดของคุณธวัชชัยถูกยกออกจากสารระบบเนื่องจากไม่มีตัวผู้ต้องหาส่วนผู้ต้องหาคนอื่นนั้นยังคงดำเนินการตามปกติค่ะไปฟังเสียงของพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินทร์รองอธิบดี DSI ค่ะเขาเป็นคนเซ็นโฉนดที่ดินทั้ง2แปลงโดยที่การเซ็นชื่อของเขาเนี่ยเซ็นโดยไม่มีอำนาจเนื่องจากว่าเป็นอำนาจของเจ้าพนักงานที่ดินแต่เขาเนี่ยทำหน้าที่ในการปฏิบัติราชการแทนซึ่งโดยกฎหมายแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะเป็นคนเซ็นได้หลังจากที่เสียชีวิตก็ในส่วนคุณธวัชชัยเองเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะฟ้องได้นะครับเป็นสิทธิการนำคดียามาฟ้องย่อมระงับลงการสร้างความฉลาดให้กับสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกกันว่าปัญญาประดิษฐ์นั้นขณะนี้ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะครับหลังจากที่มี2ผู้ยิ่งใหญ่แห่งวงการ IT นั่นก็คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กแล้วก็อีลอนมัสก์นั้นมีการถกเถียงกันนะครับอย่างไรก็ตามพูดถึงว่า AI หรือปัญญาประดิษฐ์นั้นกำลังจะมาทดแทนการทำงานของมนุษย์มีคนตั้งคำถามเอาไว้ว่าจะมาทดแทนได้เมื่อไหร่แต่ว่าหลายคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันมาแล้วและปี2017ก็ถือว่าเป็นปีทองของปัญญาประดิษฐ์ด้วยมีความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณสุติมาหวันแก้วมีรายงานครับก่อนที่จะไปคุยเรื่องของความคืบหน้าที่มาที่ไปนะจริงๆต้องบอกเลยว่าเรื่องของ AI เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่ฮอตในโลกจริงๆอย่างสิงคโปร์ที่เราพูดถึงเมื่อช่วงต้นรายการนะคะหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติของเขาก็คือการทำ AI แห่งชาตินะคะแต่ว่าคุณสุติมาคะจริงๆแล้วเรื่องนี้ในไทยเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากนะคะเพราะฉะนั้นคงต้องให้ไปดูกันก่อนว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ In short I am your personal assistantI try to make things easier to do on your phone. คงมีคนจำนวนไม่น้อยที่คุ้นเคยกับแอปพลิเคชันนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลจากการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence ที่เรียกย่อกันว่า AI ที่นับวันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นปัญญาประดิษฐ์คือการทำคอมพิวเตอร์มันฉลาดเหมือนคนการเอาไปใช้ในเลเวลง่ายๆเนี่ยมีเยอะแล้วนะครับเรื่อง image classification จริงๆมันจะเรียกว่าแทบอยู่รอบตัวเราแล้วก็ได้นะครับเวลาเราเข้าไปในเว็บไซต์พวก recommendation ต่างๆนะครับก็ใช้ machine learning ใช้ AI นะครับมาคิดหรือว่าในโทรศัพท์เรานะครับมี Siri มี Google Assistant นะครับผู้ช่วยอัจฉริยะต่างๆก็เป็น AI เป็น machine learning อยู่ในนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นแชทบอทนะครับที่เดี๋ยวนี้มาก็เป็น AI อยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วหลายๆอย่างที่พวกเราใช้กันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วก็มี AI หรือ machine learning อยู่ในนั้นแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวคำอธิบายจากดร.วิโรจน์ Google Developer Expert ด้าน Machine Learning และอดีต Data Scientist ที่ Facebook คงทำให้มองเห็นภาพของปัญญาประดิษฐ์ในชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสื่อต่างประเทศหลายสำนักต่างชี้ว่าปี2017เป็นยุคทองของปัญญาประดิษฐ์ด้วยมองว่าเครื่องมือทุกอย่างสามารถเชื่อมต่อกันถึงโดยไร้พรมแดนมีข้อมูลมากมายมหาศาลเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางความรู้ของปัญญาประดิษฐ์รวมไปถึงการมี Machine Learning ซึ่งเป็นตัวจุดประกายความรู้อันยิ่งใหญ่ทางด้านของปัญญาประดิษฐ์ที่ผ่านมาผลงานสำคัญของ AI ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแข่งโกะที่มีความซับซ้อนก็สามารถเอาชนะแชมป์จากประเทศเกาหลีใต้ได้หรือการแข่งขันตอบคำถามทางรายการทีวีรวมไปถึงการที่มีเซลฟ์ไดรฟ์วิ่งคาร์หรือแม้กระทั่งแวดวงของธุรกิจก็มีการคาดการว่าจะมีเงินลงทุนในด้านปัญญาประดิษฐ์สูงถึง 47,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2020ที่จะถึงนี้รวมไปถึงประเทศจีนที่ได้มีการก่อตั้งศูนย์วิจัยปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติขึ้นทำให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจ AI มากยิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทยปัญญาประดิษฐ์ถูกบรรจุในบทเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากว่า10ปีแล้วแต่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมมากนัก
และแม้จะเป็นยุคแห่งการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แต่ข้อกังวลจากหลายฝ่ายก็ทำให้เกิดความตระหนกในสังคมโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาแทนที่แรงงานมนุษย์เราเห็นข่าวเราเห็นภาพยนตร์ที่มันสร้างภาพมาน่ากลัวอย่าเพิ่งกลัวมันเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะพัฒนาอะไรให้มันช่วยงานเราได้บ้างประโยชน์ตรงนี้มันเยอะกว่าที่เราจะไปตั้งตัวมันมากกว่าเอาเป็นว่าไม่ต้องเลือกข้างละกันครับผมเชื่อว่าทั้งสองข้างที่พูดเนี่ยมันมีเขาความจริงอยู่บ้างนะครับฝั่งหนึ่งที่บอกว่าทำให้ชีวิตดีขึ้นก็ผมเชื่อว่าดีจริงแน่นอนนะครับจริงๆงานหลายอย่างที่มันจะมาแทนที่เราที่มาแทนได้เร็วๆเลยเนี่ยมักจะเป็นงานที่น่าเบื่องานง่ายงานทำอะไรซ้ำๆเพราะฉะนั้นส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นข้อดีนะครับให้มนุษย์เราเอาไปเวลาทำเอาเวลาไปทำอะไรที่มันสร้างสรรค์สนุกและท้าทายดีกว่าถ้าเราไม่อยากถูกทดแทนนะครับทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยเข้าใจเทคโนโลยีแล้วก็เหมือนเตรียมรับมือกับมันนะครับวิ่งเข้าหามันดีกว่ารอให้มันมาแทนที่เรานะครับในเรื่องของอาชีพโลกแห่งยุคสมัยใหม่ไม่เพียงแต่เป็นโลกของปัญญาแต่กลายเป็นการสร้างปัญญาให้สิ่งไร้ชีวิตมีความฉลาดขึ้นการจะนำสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้มาใช้ประโยชน์อาจจะต้องตั้งคำถามกับผู้สร้างและผู้ใช้ว่าจะมีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านใดการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์นะคะไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องตระหนกหรือว่าตื่นกลัวค่ะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องตื่นตัวในการที่จะพัฒนาและก็นำองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านนี้มาใช้งานให้ได้จริงมากกว่าค่ะคุณช่อคะค่ะคุณสุติมาคะจริงๆแล้วคงไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งเถียงกันว่าตกลงควรจะพัฒนา AI หรือไม่เพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณไม่พัฒนาคุณก็ตกขบวนรถไฟขบวนใหญ่เลยนะคะควรจะต้องถามมากกว่าว่าการพัฒนาตอนนี้มันมุ่งหน้าไปทางไหนเทรนด์เป็นอย่างไรมากกว่าค่ะเทรนในปัจจุบันนี้นะคะทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปสู่การพัฒนาในเรื่องของ deep learning นะคะซึ่งก็คือการนำข้อมูลจำนวนมากมายมหาศาลมาประมวลผลแล้วก็ทำให้ตัวของคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คือ Google Street View นั่นเองค่ะซึ่งได้มีการให้ตัวของคอมพิวเตอร์เองนะคะได้มีการเรียนรู้ในเรื่องของคำพูดในเรื่องของภาพถ่ายต่างๆนะคะอันนี้ตัวอย่างอันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของFacebook ที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็จะมีเรื่องของว่าภาษาต่างๆที่เขาได้พูดออกมาเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่เข้าใจแต่ตรงนี้เนี่ยทางด้านของนักวิจัยมองว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดพลาดกันได้เป็นเรื่องของผลวิจัยค่ะต่อค่ะต่อไปนะคะเรื่องของ Google Street View ตรงนี้เองเนี่ยความจริงแล้วนะคะก็มีเรื่องของภาพถ่ายค่ะทางด้านของทีมวิจัย Google นะคะก็ได้มีการให้ตัวของคอมพิวเตอร์เองนะคะเรียนรู้ในเรื่องของการที่จะถ่ายภาพแล้วก็แต่งภาพได้เหมือนกับช่างภาพมืออาชีพเลยทีเดียวนะคะซึ่งผลที่ออกมาก็ถือได้ว่าน่าพอใจค่ะนอกจากนี้เองนะคะก็ได้มีการนำ AI เข้าไปใช้ในทั้งวงการของการแพทย์การเกษตรนะคะโดยปัจจุบันแล้วเนี่ยมีเรื่องของการใช้ AI ในการช่วยวินิจฉัยแล้วก็เอ็กซเรย์โรคมะเร็งแล้วเรียบร้อยนะคะรวมไปถึงของทางด้านเกษตรก็มีที่ญี่ปุ่นนะคะมีการนำมาใช้เป็นสมาร์ทฟาร์มในการปลูกสวนแตงกวานั่นเองค่ะก็มีเข้ามาดูแลแทนตรงนี้มากขึ้นแล้วค่ะครับถ้าเกิดเราดูอย่างที่คุณสุติมาพูดถึงว่าตอนนี้ทุกอย่างมันมี AI เข้าไปแล้วเนี่ยปี2017ถือว่าเป็นยุคทองของ AI ได้แล้วหรือยังครับหรือว่ามันต้องรอไปอีกครับความจริงนะคะเรื่องของเรื่องนี้เองผู้เชี่ยวชาญทางด้านของปัญญาประดิษฐ์ในไทยก็มองว่ามันเป็นยุคที่มีการพูดถึงมากขึ้นมากกว่าเนื่องจากว่า AI เนี่ยได้มีการเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันมากขึ้นไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆผ่านข่าวหรือแม้แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีการที่บอกว่า AI ชนะการแข่งโกที่เป็นมนุษย์นะคะซึ่งเป็นแชมป์จากประเทศเกาหลีใต้รวมไปถึงการแข่งขันชนะการแข่งขันต่อปัญหาทางด้านของผ่านทางโทรทัศน์นั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงในมุมมองของทางด้านเศรษฐกิจในร่างของเศรษฐศาสตร์เนี่ยมองนะคะว่านิตยสารฟอร์บส์ได้มีการบอกว่าใน 81% ของผู้นำทางด้านไอทีได้มีการเพิ่มการลงทุนเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์มากถึง 81% นอกจากนี้นะคะเรื่องของการลงทุนต่างๆบริษัทโคเว่นแอนด์คอมพานีนะคะซึ่งก็ได้เป็นบริษัทวิจัยทางด้านของเศรษฐกิจของสหรัฐก็บอกว่ามีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะจาก 8,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยสูงขึ้นนะคะไปถึง 4,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะนอกจากนี้เองในตัวของกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพในสหรัฐเองก็มีการตั้งกลุ่มแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับตัวของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมากขึ้นนะคะถึง 2,200 รายในช่วง2ปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะค่ะแล้วในไทยเองเป็นยังไงคะเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องนี้หรือยังเพราะว่าจริงๆแล้วไทยไปประกวดหุ่นยนต์อะไรต่างๆก็ชนะในเวทีนานาชาติค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันในประเทศไทยนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องของ
เป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันค่ะที่จะมีการพูดถึงนะคะอาจจะไม่เท่ากับของต่างประเทศแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่น่าสนใจเพราะว่าสตาร์ทอัพในไทยหลายๆคนก็เริ่มมองว่าฮาร์ดแวร์ของเราพร้อมแล้วนะคะหรือแค่ซอฟต์แวร์เท่านั้นเองที่จะต้องเอามาประกอบกันเพื่อที่จะทำให้เรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในไทยเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่าโดยทั่วรวมทั่วไปแล้วเนี่ยสตาร์ทอัพในไทยก็เริ่มมีการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือซึ่งมีเป็นจำนวนมากในปัจจุบันค่ะครับแต่ว่าพอเมื่อกี้คุณสุธิมาพูดถึงว่ามันมีดีฟเลิร์นนิ่งมากขึ้นเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงนะครับว่าท้ายที่สุดแล้ว AI มันจะมาแทนการทำงานของมนุษย์นะฮะเรื่องนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีบอกว่าอย่าเพิ่งไปกังวลเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเรื่องนี้เองเนี่ยการที่ AI จะเข้ามาทดแทนเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของงานง่ายๆงานที่ต้องทำซ้ำซากจำเจหรือแม้แต่งานที่มนุษย์เองก็เบื่อแทนที่เราจะนำทรัพยากรมนุษย์ตรงนี้เนี่ยไปทำงานที่ต้องใช้ทักษะที่สูงขึ้นใช้ในเรื่องของความคิดเรื่องของทักษะส่วนตัวแล้วให้คอมพิวเตอร์ทำงานง่ายๆแทนเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าแต่ว่างานในทักษะที่สูงขนาดนั้นเนี่ยตรงนี้บอกว่า AI กำลังเพิ่งเหมือนเริ่มหัดเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาข้อมูลพัฒนาระบบประมวลผลเนี่ยกำลังเริ่มต้นอย่าเพิ่งกังวลในส่วนนี้ดีกว่าค่ะค่ะขอบคุณคุณสุติมามานะคะเราก็หวังว่าหุ่นยนต์จะยังไม่สามารถอ่านข่าวได้ในเร็วๆนี้แต่ว่าจริงๆมีแล้วนะคะมีแล้วสำหรับหุ่นยนต์ที่เป็นหุ่นยนต์ผู้ประกาศข่าวก็หวังว่าเราจะไม่ตกงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือสตาร์ทอัพไทยน่าจะหันมาพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะทำให้เราก้าวทันอย่างน้อยประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์มีสถาบัน AI แห่งชาติแล้วเราในนโยบาย 4.0 ควรจะทำอะไรแบบนี้บ้างครับอย่างเราก็ตามเราก็เริ่มเห็นนะครับว่าตอนนี้มีการนำเอาเทคโนโลยีที่เป็นหุ่นยนต์มาทำงานอย่างที่คุณชิดาบอกไว้ว่างานทำงานที่เป็นงานซ้ำซ้อนเนี่ยให้เทคโนโลยีทำแทนไปเถิดแล้วเอาคนนั้นไปทำงานในงานที่เป็นเกี่ยวข้องกับบริการที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าไปฟังนายกรัฐมนตรีที่พูดถึงจุดยืนของไทยต่อเกาหลีเหนือนะครับว่ามีการยึดตามมติ UN อยู่แล้วครับร่วมไม่ว่าจะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยคุณดอนหรือว่ากับนายกรัฐมนตรีเป็นแค่การพบกันสั้นๆจริงๆสื่อต่างชาติรายงานกันอย่างเป็นเรียกว่าอึกทึกคึกโครมนะคะว่าสหรัฐมาเพื่อที่จะขอให้ไทยปิดบริษัทเกาหลีเหนือในไทยซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเงินสำคัญของเกาหลีเหนือนะคะเรื่องนี้ท่านนายกค่อนข้างโมโหโกรธาสื่อนะคะวันนี้ก็ต้องตอบคำถามเรื่องนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่าเรื่องของการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือมันมีพันธะกรณีระหว่างประเทศคือเป็นมติของ UNเขาออกมาแล้วเราก็ทำตามมติของเขาเท่านั้นมีใครเห็นด้วยกับอาวุธนิวเคลียร์หรือไม่ก็ไม่เห็นด้วยก็ร่วมประณามถ้อยแถลงการก็ออกไปแล้วอะไรที่ไม่ควรขุดคุ้ยมาขยายความก็หยุดซะบ้างการที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาพูดคุยก็ไม่มีอะไรใหม่กว่านี้เราทำได้ก็ทำทำไมต้องไปสร้างเงื่อนไขนี่โน่นประเทศเรามีศักดิ์ศรีหรือเปล่าก็ต้องรักษาศักดิ์ศรีประเทศด้วยเราทำตามมติและมติอาเซียนก็มี UN ก็มีทำทุกทางจะทำอะไรอีกอย่าเขียนให้ไปเป็นปัญหากับคนอื่นเขาแถมมีการลงท้ายต่อท้ายตะโกนนะคะก่อนขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าบอกว่ารอยเตอร์สิแหละตัวดีนี่ครับเพราะว่าถ้าไปดูในเว็บไซต์ BBC ไทยที่มีการประมวลข้อมูลมาเนี่ยก็จะมีการพูดถึงว่าทั้ง AFP แล้วก็รอยเตอร์มีการตรงกันนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นต้องการให้ไทยตัดท่อน้ำเลี้ยงทางการเงินของเกาหลีเหนือด้วยการปราบปรามบริษัทของเกาหลีเหนือที่ใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการทำการค้าในประเทศนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้การค้าระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือนั้นเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวอย่างไรก็ตามทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ถูกถามเช่นกันนะครับว่าตอนนี้ไทยถูกสุ่มเสี่ยงว่ามีการเลือกข้างใดหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าเรายังไม่มีการพิจารณาอะไรคงต้องหารือกันก่อนเพราะเป็นเรื่องของระหว่างประเทศเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับโลกหากเราทำตามสหรัฐมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อไทยหรือเปล่าพลเอกประวิตรก็บอกว่าเป็นอย่างที่คุณถามมานั่นเองนะครับก็คือตามที่นักข่าวว่านั่นแหละถ้าเกิดว่าทำตามสหรัฐมากเกินไปก็อาจจะเรียกว่าเสียดุลในการที่จะพยายามสานความสัมพันธ์กับหลายๆประเทศส่วนท่านนายกยกเรื่องของศักดิ์ศรีขึ้นมาพูดเลยเดียวว่าประเทศเราก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าความร้อนแรงระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกาเริ่มร้อนแรงมากขึ้นหลังจากที่ทางเกาหลีเหนือบอกว่าอาจจะมีการโจมตีเกาะกวมขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องของทรัมป์ที่บอกว่าจะมีการตอบโต้เกาหลีเหนืออย่างรุนแรงซึ่งเร็กทิลเลอร์สันขณะนี้เดินทางถึงเกาะกวมเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่าขณะนี้เขาใช้พยายามใช้ภาษาอย่างที่เป็นคนมากที่สุดแล้วหวังว่าคิมจองอึนนั้นจะเข้าใจค่ะถือว่าตอนนี้อุณหภูมิร้อนแรงมากเหลือเกินแล้วก็อาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญที่สหรัฐตั้งใจมาล็อบบี้เนื่องจากว่าเป็นแหล่งฟอกเงิน
ที่ใช้ความช่วยเหลือทางการเงินกับเกาหลีมาโดยตลอดไม่ใช่เฉพาะไทยแต่ว่ารวมถึงมาเลเซียด้วยนะคะก็ดูต่อไปว่าสถานการณ์จะยกระดับไปถึงขั้นมีการใช้อาวุธกันจริงหรือไม่ในขณะที่เกาหลีเหนือกับสหรัฐร้อนแรงอีกคู่นึงที่ร้อนแรงไม่แพ้กันคือจีนกับอินเดียแต่เป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยมีความรู้สักเท่าไหร่นะคะเราไม่ค่อยสนใจว่าเอ๊ะจีนกับอินเดียไม่ถูกกันด้วยเรื่องอะไรจริงๆแล้วมีหลากหลายเรื่องนะคะเพราะว่ามีพรมแดนติดกันเยอะแล้วก็มีพื้นที่พิพาททางบกทับซ้อนกันอยู่เนี่ยเยอะเหมือนกันคล้ายๆกับเรื่องของทางทะเลจีนใต้และล่าสุดมีการเสนอข่าวจากบลูมเบิร์กมานะคะว่าอินเดียจะขยายเส้นทางไตรภาคีเชื่อมต่อไทยอาเซียนคือเชื่อมจากอินเดียเนี่ยนะคะเข้าพม่าแล้วก็เข้ามาอย่างแม่สอดของไทยต่อไปยังกัมพูชาลาวเวียดนามเพื่อประชันโครงการ One Belt One Road หรือว่าเส้นทางสายใหม่ๆของรัฐบาลจีนนั่นเองนะคะทางรูมเบิร์กรายงานว่าอินเดียจะสรรเงินประมาณ 160,000 กว่าล้านบาททำโครงการพัฒนาถนนสายต่างๆตามแนวชายแดนเช่นทางหลวงไตรภาคีเชื่อมต่ออินเดียมาเมียนมาและไทยเริ่มจากเมืองโมเรในรัฐมณีปุระทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียผ่านเมียนมามุ่งสู่อำเภอแม่สอดของไทยระยะทาง 1,360 กิโลเมตรนะคะซึ่งเส้นทางไตรภาคีนั้นเชื่อมต่ออินเดียเมียนมาไทยปรากฏเป็นแนวคิดตั้งแต่ปี2001แล้วค่ะชื่อว่าถนนมิตรภาพอินเดียเมียนมาแต่การเร่งพัฒนาเส้นทางในช่วงนี้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนช่วงชิงอิทธิพลทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์ระหว่างอินเดียกับจีนท่ามกลางโครงการ One Belt One Road นั่นเองเพราะฉะนั้นอินเดียเขาก็มีแนวคิดทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า Look East ก็คือว่ามองมาทางฝั่งตะวันออกของประเทศเขานั่นก็คือว่ามองมาทางเมียนมามาไทยแล้วก็มาลาวมาเวียดนามเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณพนิกาบอกไปนะครับว่าถ้าถนนดังกล่าวทำเสร็จสิ้นจริงเท่ากับว่าจะเป็นการก่อให้เกิดคู่แข่งระหว่างวันเบลวันโรสซึ่งวันเบลวันโรสต้องย้ำนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยแต่ว่าไทยนั้นเป็นแค่ส่วนเชื่อมต่อส่วนเชื่อมต่อหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการลงทุนโดยตรงของอินเดียที่จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมระหว่างอินเดียมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้นล่าสุดนะครับรัฐบาลอินเดียมีการเสนอให้ขยายเส้นทางจากเมียนมาไปจนถึงกัมพูชาลาวและเวียดนามเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศในกลุ่มบิมสเทคนะครับซึ่งประกอบไปด้วยบังคลาเทศศรีลังกาอินเดียไทยเมียนมาเนปาลและภูฏานซึ่งเส้นทางเชื่อมโยงสายนี้จะได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก ADB ครับภายใต้โครงการความร่วมมือเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคเอเชียใต้อย่างที่บอกไปนะครับว่าลุกอีสหรือว่ามุ่งบูรพาของเรนทาโมดีนั้นรัฐบาลอินเดียจะมีการลงทุนในการสร้างถนนและก็รถไฟในพื้นที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศที่ติดกับแนวชายแดนหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นเนปาลภูฏานบังคลาเทศจีนและเมียนมาแล้วก็มีการสร้างเส้นทางหลวงไตรภาคีนะครับแต่ว่ามันก็ล่าช้ากว่ากำหนดไปแหละค่ะเดิมเนี่ยตั้งเป้าว่าจะเสร็จในปี2016แต่ว่าไม่เสร็จมาจนถึงตอนนี้นะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อเส้นทางในเมียนมาเผอิญว่าจริงๆแล้วเนี่ยเส้นทางที่จะพาดผ่านเป็นเส้นทางในเขตอิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์ยังมีการสู้รบกันอยู่เรียกง่ายๆว่ารัฐบาลเมียนมาเคลียร์พื้นที่ไม่ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะสร้างได้มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาว่าตกลงจะผ่านตรงไหนของเมียนมาถึง3ครั้งด้วยกันถึงขั้นว่าเคยบอกว่าจะไปผ่านผู้กามซึ่งก็ไปติดโบราณสถานขนาดใหญ่อีกไม่สามารถทําได้สุดท้ายแล้วก็ล่าช้ามาเรื่อยนะคะแต่ว่าเมื่อมีการขึ้นมากระตุ้นอีกทีตอนนี้ก็เลยมองกันว่าเพื่อมาเคาน์เตอร์มาบาลานซ์กับ One Belt One Road แต่มันมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญพอสมควรเหมือนกันระหว่าง One Belt One Road กับถนนไตรภาคีนี้เพราะว่าถ้าดูผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเชื่อมภูมิภาคอนุภูมิภาคเอเชียใต้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอินเดียบังกลาเทศเข้ามากับเมียนมาลาวกัมพูชาไทยมันไม่ได้มีขนาดเศรษฐกิจที่จะใหญ่เท่าๆกับ One Belt One Road อย่างแน่นอนแต่ว่าจริงๆแล้วอินเดียยกเรื่องนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมาเพิ่งจะช่วงเดือนกรกฎาคมเองเนี่ยนะคะมีปัญหาอย่างมากในด้านชายแดนที่อยู่ติดกันระหว่างจีนกับอินเดียแล้วก็พื้นที่ทางตะวันออกของอินเดียเนี่ยค่อนข้างเป็นจุดอ่อนคือล้าหลังมากแล้วก็ไม่มีการทำถนนที่ดีพออินเดียมองว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนที่จะทำให้จีนเนี่ยสามารถที่จะรุกล้ำเข้ามาหรือว่าทำอะไรที่เป็นการได้เปรียบได้เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของความมั่นคงที่จะมีการพยายามต่อถนนทางด้านนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องดูไปว่าจะมีการพยายามที่จะสานต่อความสัมพันธ์หรือว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเส้นทางที่เกิดขึ้นจากเรื่องของความมั่นคงนี้ได้หรือไม่มากน้อยแค่ไหนและไทยเองจะทำให้แม่สอดบูมขึ้นมากว่าที่เป็นอยู่จากโครงการนี้ได้หรือไม่คงต้องดูกันไปในระยะยาวค่ะครับแต่ว่าคราวนี้ก็ต้องดูการพิจารณาการให้ทุนของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือว่า ADB อีกเช่นกันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าโครงการนี้รัฐบาลอินเดียบอกว่าจะต้องไปขอเงินกู้จาก ADB มาเนี่ย ADB จะให้หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเรามองกลับไปในการก่อสร้างของOne Belt One Roadเนี่ย
ทางจีนเขาเป็นผู้ก่อตั้ง AIIB อยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินของจีนเป็นมหาศาลนะครับที่ทำให้ความฝันของจีนนั้นเป็นจริงแต่ว่าเส้นทางตรงนี้เนี่ยมันมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือเปล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องหาคำตอบกันต่อไปแต่ว่าสิ่งที่ไม่ต้องหาคำตอบกันอีกแล้วหลังจากที่มีการร้องเรียนกันหรือว่าไปตั้งกระทู้กันบนโลกออนไลน์นั่นคือว่าทางฝรั่งเศสควรมีการตั้งสตรีหมายเลขหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่ามาโครงว่าไงฮะล้มเรียบร้อยแล้วสำหรับโครงการเพื่อภรรยาสุดที่รักของมาโครงนะคะคือตอนหาเสียงเนี่ยนะคะมาโครงเขาเคยพูดเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าถ้าเขาชนะการเลือกตั้งจะมีการจัดตั้งตำแหน่งแห่งที่ทางกฎหมายให้กับบริจิตทรูนูหรือว่าบริจิตมาโครงภรรยาของเขาอย่างเป็นทางการเพราะว่าภรรยาของมาโครงเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยออกนโยบายคิดนโยบายต่างๆให้เขานะคะก็เขาเลยบอกว่าอยากจะให้เธอเนี่ยมีตำแหน่งแห่งที่ทางกฎหมายเพื่อที่จะช่วยสานต่องานกันต่อไปแต่ว่าเมื่อมีการเสนอว่าจะตั้งตำแหน่งสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างเป็นทางการในฝรั่งเศสเกิดกระแสต่อต้านอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ถึงขั้นที่มีการเข้าชื่อออนไลน์กันมีคนเข้าชื่อถึง 290,000 กว่าคนซึ่งคนฝรั่งเศสเขามองว่าเขาเลือกเนี่ยเขาเลือกผู้นำไม่เห็นที่จะจำเป็นต้องไปให้งบประมาณหรือว่าให้ตำแหน่งแห่งที่อะไรกับภรรยาของผู้นำเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ถึงแม้ว่าทำเนียบรัฐบาลของฝรั่งเศสจะยืนยันว่าเป็นแค่ตำแหน่งทางกฎหมายไม่ได้มีเงินเดือนให้แต่อย่างใดนะครับซึ่งเขาบอกว่าการลงความเห็นถึง 290,000 คนตรงนี้เนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะขจัดระบบอุปถัมภ์ให้ออกไปจากแวดวงการเมืองฝรั่งเศสเพราะว่าฝรั่งเศสเองก็ไม่อยากจะมีการจ้างคนที่เป็นวงศาคณาญาติมาทำงานด้านการเมืองของตนเองนะครับหลังจากที่มีข่าวว่าฟรองซัวฟิยงอดีตคู่แข่งลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการจ่ายเงินค่าตอบแทนจากรัฐเนี่ยให้กับภรรยาไปด้วยซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพอมีคนคัดค้านโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสก็มีการทวิตข้อความนะครับบอกว่าจะไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและมีการตั้งงบประมาณหรือว่าให้เงินเดือนกับนางมาโครงอย่างแน่นอนเพราะอย่างที่บอกไปนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสก็ไม่ได้มีการบัญญัติเอาไว้ว่าคู่สมรสของประธานาธิบดีนั้นจะมีตำแหน่งอย่างเป็นทางการในทำเนียบประธานาธิบดีแม้ว่าคู่สมรสของประธานาธิบดีนั้นจะมีห้องทำงานภายในทำเนียบแล้วก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับว่าจ้างที่ปรึกษา 1-2 คนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อารักขาอยู่แล้วก็ตามค่ะที่มาโครงพยายามจะผลักดันเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นการกลืนน้ำลายตัวเองด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มาโครงสร้างกระแสฮือฮาในบรรดานักการเมืองฝรั่งเศสโดยการประกาศว่าจะเสนอกฎระเบียบห้ามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่าจ้างสมาชิกภายในครอบครัวด้วยงบประมาณสาธารณะหากส.ส.รายใดฝ่าฝืนอาจมีโทษถึงขั้นปรับหรือจำคุกนั่นเองนะคะถือว่าเป็นการท้าทายมาโครงครั้งใหญ่หลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งอย่างท่วมท้นทั้งชนะประธานาธิบดีแล้วก็พรรคของเขาเองก็ชนะการเลือกตั้งส.ส.อย่างท่วมท้นด้วยเช่นเดียวกันตอนแรกดูเหมือนจะpopular มากแต่ว่าเจอเรื่องนี้เข้าไปเนี่ยเรียกว่าpopular น้อยลงไปพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ทำให้เห็นนะคะว่าชาวฝรั่งเศสเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับตัวของชาวอเมริกันคือคนไทยเนี่ยจะชินกับตำแหน่งสตรีหมายเลขหนึ่งก็จากการเมืองอเมริกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยุคโบราณแจ็คเกอรีนเคนเนดีนะคะหรือว่าจะเป็นลอร่าบุชนะคะหรือว่าจะเป็นคนล่าสุดอย่างมิเชลโอบามาแล้วก็เมลานีอาทรัมป์นะคะถือว่าเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งที่มีบทบาทชื่อเสียงโดดเด่นแต่ว่าคนอเมริกันเนี่ยมีแนวคิดที่ต่างออกไปก็คือเขามองว่าการที่ผู้นำประเทศเป็นประธานาธิบดีนั้นไม่ได้เป็นแค่เป็นผู้บริหารประเทศอย่างเดียวแต่ว่าเป็นประมุขของประเทศเหมือนกับว่ามีกษัตริย์ก็ต้องมีราชินีมีประธานาธิบดีก็ต้องมีสตรีหมายเลขหนึ่งทำหน้าที่แบบเป็นแม่บ้านที่นี่คนฝรั่งเศสไม่ได้คิดแบบนั้นเขามองว่านี่คือการถึงขั้นมีการใช้คำว่ามาโครงจะรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาหรืออย่างไรถึงจะเอาตำแหน่งสตรีหมายเลขหนึ่งขึ้นมาเพราะว่าคนฝรั่งเศสไม่ได้อยากรู้ว่าคุณมีครอบครัวอบอุ่นดีงามแบบที่คนอเมริกันอยากรู้เกี่ยวกับประธานาธิบดีของเขาหรือเปล่าเขาต้องการแค่ประธานาธิบดีและเรื่องส่วนตัวของคุณกับภรรยานั้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องที่ประชาชนต้องไปรับรู้หรือว่าเอาเงินไปจ่ายให้กับภรรยาของประธานาธิบดีก็ถือว่าเฉพาะจบนะจบนะกับการที่จะตั้งบริจิตขึ้นมาเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งเงินก็ไม่ได้ให้นะครับตำแหน่งก็ไม่มีก็คือว่าเป็นแค่คู่สมรสต่อไปแล้วกันนะครับในสัปดาห์หน้านะครับต้องบอกว่าเราจะมีการทำ voice agenda ที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่เราทำ back to school มาแล้ว
Digital Economy Age มาแล้วเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของ Smart Farmer นะครับระหว่างวันที่16 17 18สิงหาคมนี้นะครับก็จะมีการพูดถึงว่าการเปลี่ยนเกษตรอุตสาหะเป็นอัจฉริยะเรามาคุยกันนะครับว่าเทคโนโลยีการตลาดและนโยบายของรัฐนั้นจะยกระดับเกษตรกรไทยได้อย่างไรมาร่วมกันค้นหาคำตอบนะครับทั้งในรายการ Wake Up News แล้วก็ Tonight Thailand ครับสำหรับทิศทางข่าวของวันพรุ่งนี้นะคะเวลาบ่ายโมงอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกไปเปิดงานสัมมนาแนวทางการปรับปรุงยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการไทยเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 นะคะพร้อมกับกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องแนวทางการปฏิรูปกฎหมายโรงแรมอมรีวอเตอร์เกตส่วนเวลาบ่ายสามพลเอกธนศักดิ์ประติมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่21ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะครับส่วนในรายการ Wake Up ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับในช่วง Coffee With นั้นจะเป็นคุณชูวัฒน์เลิศสิริสุขครับก็จะมาพูดคุยกันถึงวันสากลเผ่าวันชนเผ่าพื้นเมืองโลกนะครับกับว่าข้อเรียกร้องของสิทธิของพวกเขานั้นที่หายไปเป็นอย่างไรบ้างของชนเผ่าพื้นเมืองไทยพบกับคุณชูวัฒน์ได้นะครับใน Wake Up News วันพฤหัสบดีนี้ช่วง Coffee With นะครับทั้งหมดคือรายการ Tonight Thailand ในคืนวันนี้ครับคุณพนิกาวานิชผมธีรรัตนเสวีรวมทั้งทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ